ดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมในส่วนของกองทุน CMDF เนี่ยนะครับทางคุณพัทธิราเองมีมุมมองส่วนตัวอย่างไรบ้างว่าจะช่วยพัฒนาตลาดทุนไทยได้มากน้อยแค่ไหนครับค่ะคือจริงกองทุนนี้แล้วก็บทบาทนี้ปัจจุบันนี้มันอยู่ในตัวตลาดหลักทรัพย์นะคะครับซึ่งเงินนี้ก็ได้รับการสะสมมาเป็นเวลายาวนานจากหลายๆแหล่งที่มาหลายๆด้านด้วยกันนะคะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากในตลาดทุนเรานี่แหละนะคะซึ่งเงินตัวนี้บทบาทนี้ถามว่าแยกออกมาให้ชัดเจนดีไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าการที่จะนำไปใช้แล้วก็วิธีการที่จะดูแลควบคุมกำกับเนี่ยมันจะต้องมีเหตุมีผลแล้วเมคชัวร์ว่ามันได้ประโยชน์กับตลาดทุนอย่างแท้จริงนะคะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราแสดงความเป็นห่วงหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาพูดกันเยอะๆว่า 90% ของกำไรแต่ละปีต้องนำส่งเข้ากองทุนนี้ทุกปีค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยค่ะครับเพราะว่ามันจะส่งผลให้ตัวตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะอ่อนแอลงได้ในอนาคตครับคือถ้าเราดูบริษัททั่วไปที่เวลาเขาทำกำไรออกมามีแคชฟลูออกมาในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะต้องนำเงินนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยกลับไปลงทุนเพื่อให้เกิดการขยายกิจการเติบโตต่อไปอนาคตครับเงินส่วนที่ไม่ใช้จริงๆถึงได้จ่ายปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้นนั้นเป็นการประกอบกรรมธุรกิจตามปกติ แต่ถ้ามันมีข้อจำกัดว่าตลาดจะต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปให้กองทุนนี้หมดนั่นหมายความว่าในอนาคตตลาดจะขยายตัวได้อย่างไร มันจะเป็นการลดความสามารถในการแข่งขันของตัวตลาดหลักทรัพย์ลงไปทันที เราพูดเสมอว่าเราอยากให้ตลาดแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์แต่เรากำลังจะทำองค์กรหนึ่งขึ้นมาซึ่งทำให้มันอ่อนแอลงเอาเงินออกไปแล้วแถมยังต้องส่งเงินออกไปอีกแล้วตลาดทรัพย์จะประกอบธุรกิจเหมือนคนอื่นเขาได้ยังไงซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่ากังวลมากๆสำหรับคนในธุรกิจหลักทรัพย์มันนะคะครับและในส่วนของนักลงทุนซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในวงการตลาดทุนอันนี้จะโดนกระทบด้วยหรือเปล่าครับนักลงทุนจะน้อยกว่านะคะแต่ว่าแต่จะอาจจะกระทบไม่โดยตรงสมมติว่าตลาดอ่อนแอลงสินค้าผลิตภัณฑ์หรือประสิทธิภาพในการให้บริการลดลงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ควรจะได้ยกตัวอย่างนะในเมื่อหลายปีก่อนเราเปลี่ยนระบบให้ทันสมัยสามารถรองรับการเทรดหลายๆหลายแบบได้นะคะเรามีเซ็ตเทรดดิ้งเอาสตรีมมิ่งเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดเข้าถึงนักลงทุนหลากหลายและมีอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งจริงจังเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่ตลาดทรัพย์มีศักยภาพที่จะลงทุนแล้วก็พัฒนาตัวเองแต่ถ้าเราตัดตรงนั้นออกไปเนี่ยนั่นหมายความว่านักทุนก็อาจจะไม่ได้บริการดีๆอย่างนี้หรือมีตลาดทรัพย์ที่มีของดีๆมาขายก็เป็นได้นะคะในอนาคตเราอยู่ในภาวะที่ตลาดทรัพย์แต่ละประเทศก็พยายามจะแข่งขันกันอันนี้น่าจะกระทบกับเราด้วยหรือเปล่าทำให้เราแข่งขันกับประเทศอื่นๆแล้วก็ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะเรื่องการแข่งขันจริงๆนี่มาอันดับหนึ่งเลยนะคะเป็นอะไรที่เราต้องคำนึงแล้วก็เป็นเป้าหมายไม่ใช่เฉพาะตลาดทุนนะคะเป็นเป้าหมายของประเทศด้วยซ้ำเพราะว่าการระดมทุนหรือศักยภาพให้บริษัทสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะพัฒนาประเทศนั้นการที่ตลาดทรัพย์มีศักยภาพเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถเดินกลไกทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นนั้นเราต้องแข่งกับต่างประเทศได้จริงอันนั้นเป็นเป้าหมายของทุกครั้งที่บอร์ดตลาดจะพยายามดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเสมอค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับว่าเราจะมีการนำเสนอมุมมองของทางฝั่งเราไปยังทางสำนักงานกลต.ไหมครับค่ะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่าง hearing นะคะซึ่งการส่งความคิดเห็นเนี่ยก็มีทางภาคอุตสาหกรรมก็จะมีทั้ง2รูปแบบนะคะในรูปแบบหนึ่งก็คือผ่านสภาธุรกิจตลาดทุนซึ่งอันนี้ก็เป็นความเห็นร่วมนะคะที่ทุกองค์กรมีความเห็นร่วมกันกับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็ทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์เองก็จะส่งในส่วนที่เป็นของเกี่ยวข้องกับสมาคมโดยตรงไปด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะมีความเห็นคล้ายๆกันในบางเรื่องนะคะในหลายเรื่องด้วยซ้ำนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ทุกคนก็อยากจะแสดงความเห็นเรื่องนี้ให้เต็มที่เพราะมันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อตลาดทุนจริงๆค่ะครับได้ครับเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้กันต่อเนื่องนะครับเพราะเชื่อว่าทุกฝ่ายก็คงต้องการเห็นความประสบความสำเร็จของทางตลาดทุนไทยแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับที่ทางหน้าหนังสือพิมพ์หลายต่อหลายฉบับนะครับก็มีการพูดในช่วงที่ผ่านมาว่าจะนำเงินของทางตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปัจจุบันก็มีงบในการพัฒนาตลาดทุนอยู่แล้วเนี่ยนะครับแยกออกมาจัดตั้งเป็นองค์กรให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็แยกส่วนออกมาเลยเป็น CMDF เนี่ยนะครับจะใช้เงินประเดิม 8,000 ล้านบาทจากทางตลาดหลักทรัพย์
พียงแต่ว่ามันก็มีกติกาพ่วงออกมาด้วยว่าแต่ละปีหลังจากนี้ไปเนี่ย 90% ของกำไรของตลาดทรัพย์ในแต่ละปีจะต้องโอนเข้าสู่กองทุนนี้เพื่อนำไปพัฒนาตลาดทุนไทยก็เกิดคำถามครับว่าถ้าแต่ละปีต้องนำส่งรายได้ในส่วนของกำไรมากขนาดนั้นเนี่ยทางตลาดทรัพย์จะมีงบประมาณด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดทุนไทยให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการ hearing หรือว่าการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอยู่นะครับ